ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้พาไปดูชีวิตของหนูน้อยคนหนึ่งอายุแค่9ขวบเท่านั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทิ้งเขาไปตั้งแต่ตอนเขาเกิดใหม่ๆเลยแล้วก็เขาอยู่กับตายายรักคุณตารักคุณยายมากใฝ่ฝันจะเรียนสูงๆแต่ว่าอุปสรรคที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือคุณตาคุณยายนั้นอาจจะไม่มีเงินส่งเสียให้เธอเรียนได้ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับเขาบอกว่าถ้าไม่ไปเอาเขาจะเอาไปให้มูลนิธิดูแลตากับยายที่ตาเลี้ยงหนูมาหนูวาดภาพอะไรอยู่คะหนูแบมลูกวาดตายายหนูค่ะแล้วคนไหนตาคนไหนยายแล้วคนไหนหนูจ๊ะอันนี้ตายายหนูค่ะอ๋อทำไมภาพนี้มันสื่อความหมายว่าไงอ่ะลูกหนูอยากดูแลตาที่ตาและยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กภาพวาดที่น้องแบบหนูน้อยวัย9ขวบได้วาดออกมานั้นเป็นภาพครอบครัวเล็กๆของน้องแบมที่มีเพียงตาและยายที่เป็นทุกอย่างให้น้องแบมซึ่งพ่อแม่ของน้องทอดทิ้งไปแบบไม่ใหญ่ดีแม่ก็ทิ้งก็ออกมาเขาบอกว่าให้แฟนเขาน่ะเอามาแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ไปเอาเขาจะเอาไปให้มูลนิธิลูกน่ะเขาไม่เอาเลยเหรอจ้าเขาว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาจะให้คนอื่นแล้วตาเขาก็ให้ลูกสาวไปรับเอามาเลี้ยงไว้ตั้งก็3เดือนค่ะแบมเล่าให้ป้าฟังหน่อยสิลูกตอนนี้สิ่งที่หนูตั้งใจหนูอยากทำอะไรคะลูกดูแลตากับยายที่ตาเลี้ยงหนูมาไหนบอกป้าสิลูกทำไมหนูต้องเก็บเงินไว้ไม่ยอมกินขนมเก็บเงินไว้เผื่อเวลาที่ไม่มีเงินเอาออกมาใช้ชลาต้องทนเลี้ยงต้องทนอยู่กว่าหลานน้อยคนนี้จะเติบโตเมื่อน้องแบมรู้ความก็ตอบแทนตายายทุกอย่างทำทุกอย่างแทนตาและยายหลังเลิกเรียนก็ปั่นจักรยานคู่ใจออกไปเก็บของเก่าเพื่อหารายได้ช่วยเหลือตาและยายส่วนบ้านที่พักอาศัยในปัจจุบันเป็นบ้านเทิดไทยของทางภาครัฐได้ช่วยเหลือขนาดค่าเท่าที่สัมผัสเคสของน้องแบมนี่เป็นยังไงบ้างคะก็น่าสงสารมากครับผมเพราะว่าน้องอยู่กับตากับยายเพียงลำพังนะครับแล้วก็น้องก็ไม่มีพ่อแม่ด้วยครับผมณตอนนี้ตาและยายก็ไม่มีรายได้อะไรมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแค่กินแค่อยู่ประทังชีวิตสิ่งที่ห่วงนั่นก็คืออนาคตของหลานน้อยที่อยากให้ได้เรียนสูงๆจะได้ไม่ลำบากในอนาคตรวมด้วยช่วยกันทำฝันให้น้องแบมเป็นจริงช่วยเหลือน้องแบมได้ที่เลขบัญชีของน้องแบมและคณะกรรมการดูแลบัญชีโดยตรงเลยนะคะขอวาดฝันที่เลือนลางสู่อนาคตบางๆที่ลางเลือนและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยครบเครื่องเรื่องป่าบร้ากินป่าบร้าต้องจ่าวิบรัตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ